กรณ์ช่วยนิดนึงก็คือใช้ดัมเบลแบบ2กิโลนะคะแล้วก็ตัวแบนก็คือเป็นยางยืดอันนี้หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์กีฬาทั่วไปราคาไม่แพงมากก็ประมาณ100กว่าบาทนะคะอันนี้ใช้ได้หลายแบบเลยนะคะทำให้บริหารด้านบนแขนเราก็ได้จังหวะดึงนี้เราก็ได้ความเฟิร์สวันนี้แม่จะมาเน้นเรื่องต้นขาท่านี้เราจะได้ต้นขาด้วยก็เอาดัมเบลมามัดกับต้นขาด้านบนนะคะอย่ามัดลงหลังจากลงด้านนี้นะคะเอาแค่ต้นขาด้านบนเพราะว่าถ้ามัดขาด้านล่างเนี่ยมันจะทำให้เข่ารับน้ำหนักแล้วก็เดี๋ยวจะเจ็บอันนี้มัดให้แน่นติดคู่กันอย่างนี้นะคะแล้วก็นอนหงายนะคะพยายามเกรงหน้าท้องไว้เกรงหน้าท้องไว้ตลอดเดี๋ยววันนี้แม่จิตจะมาทำท่านี้เวลาจังหวะที่เราลงเนี่ยยกท่านี้มันจะหนักจังหวะหนักก็หายใจออกนี้นะคะอย่างนี้นะคะมันก็จะได้ทำให้เราได้ต้นขาด้วยแล้วก็ดัมเบลเนี่ยมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อท้องของเราเฟิร์มเร็วขึ้นเอามือประคองศีรษะไว้นี้นะคะโอเคเริ่มกันเกรงหน้าท้องไว้ตลอดเวลาถ้าใครไหวก็ปล่อยนะถ้าใครไม่ไหวตัวคอเมื่อยก็เอาประคองไว้เฉยๆค่ะยกลอยขึ้นมาเหนือพื้นอย่าแตะพื้นนะคะหรือถ้าเกิดใครไหวก็ปล่อยแล้วก็กระดิ่งหน้าท้องเอาละค่ะลองทำดูนะคะทำสักประมาณสัก4เซตก็พอนะคะอันนี้เนี่ยมันจะทำให้เราได้บริเวณกล้ามท้องส่วนล่างนะคะส่วนนี้ที่แม่จีบอกอยู่เสมอว่าพยายามบริหารให้บ่อยกว่าส่วนบนเพราะว่าเวลาเราทานอะไรเยอะๆแล้วมีไขมันสะสมเนี่ยมันจะออกส่วนใต้สะดือมากกว่าส่วนบนมากกว่านะคะโอเคท่านี้นะคะรับรองเฟิร์มเร็วแน่นอนลองทำดูค่ะ